ครับถ้าใครมีแมวมีสุนัขที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนเนี่ยอย่างแรกที่พี่ช่างอยากจะแนะนำก็คือควรจะตัดขนสั้นให้กับน้องนะครับเพื่อลดสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังต่างๆนะครับการตัดขนสั้นจะช่วยลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนช่วยลดเห็บหมาดนะครับเราก็จะดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ดูจุดที่มีปัญหาสุขภาพผิวหนังของน้องได้อย่างชัดเจนนะครับจุดไหนที่มีแผลผิวหนังจุดไหนที่มีผื่นแดงผื่นคันเราจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยครับอย่าลืมนะครับตัดขนสั้นให้น้องเนี่ยเพื่อลดสาเหตุของโรคผิวหนังโดยตรงเลยนะครับเป็นพวกลดปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อราการเกิดผื่นแดงผื่นคันครับเพราะว่าเราลดความอับชื้นลงไปโอเคครับอาบน้ำตัดขนด้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับอาบน้ำให้เสร็จก่อนน้องแมวนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงนะครับเจ้าของก็เลยอยากให้ตัดขนนะครับลดปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงตรงนี้นะหลายๆที่เลยในร่างกายนะครับอาจจะเป็นเพราะความอับชื้นแล้วก็มีขนที่พันกันด้วยนะครับเป็นบางจุดแล้วก็มีคราบสีดำๆนะเดี๋ยวพี่ช่างจะดูแลให้รวมทั้งตัดเล็บเช็ดถูให้ด้วยนะครับจะตัดเหลือครึ่งเซนนะครับทั้งตัวไว้หน้ากรมนะครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นครับ0866404443ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัดขนให้น้องเสร็จแล้วเป็นยังไงครับสวัสดีครับที่นี่ร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนนะครับอยู่กับช่างนกนะครับของร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนได้ยินหรือเปล่าเอ่ยพี่ช่างกำลังอาบน้ำให้กับน้องแมวตัวนี้นะครับน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนนะครับน้องเดิมนะขนหลุดร่วงนะครับแล้วก็มีแผลผิวหนังหลายจุดเลยทีเดียวเห็นไหมตั้งแต่แบบเนี่ยฮะตรงแขนคอเนี่ยยาวลงมาเลยนะตรงช่วงถึงช่วงท้องช่วงขาเป็นผื่นแดงผื่นคันแล้วก็มีจุดที่เป็นฮอตสปอตรวมทั้งขนหลุดร่วงนะครับหลายจุดเลยพี่ช่างก็จะตัดขนสั้นให้นะครับเดิมเนี่ยน้องขนยาวนะครับตัดขนสั้นให้เพื่อที่จะลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนลดสาเหตุของการเกิดขนหลุดร่วงลดสาเหตุของการเกิดผื่นแดงผื่นคันแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆนะครับจากนั้นเราก็จะพาน้องมาอาบน้ำใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับถ้าของที่ร้านจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรสูตรของทางร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนที่ช่วยในการปรับสภาพผิวหนังและขนช่วยลดผื่นแดงผื่นคันลดเห็บหมาดที่อยู่บนตัวน้องได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้งสุนัขและแมวหรือว่าถ้าเป็นทั่วไปตามตลาดนะครับเราก็จะมีแชมพูยี่ห้อที่รู้จักกันดีเห็นไหมอันนี้นะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับในการดูแลสุขภาพผิวหนังและขนครับสำหรับสุนัขและแมวที่มีปัญหาเรื่องขนหลุดร่วงขนพันกันมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังนะครับเน้นที่ผิวหนังนะผิวหนังมีผื่นแดงผื่นคันแบบนี้มีปัญหาเรื่องเชื้อรามีปัญหาเรื่องผื่นคันให้ใช้เป็นแชมพูมาลาเซตตัวเมื่อกี้ก็ได้นะครับหรือว่ามีอีกหลายยี่ห้อที่อยู่ในตลาดนะหมักให้น้อง2รอบนะครับรอบละ5นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับอาบน้ำทุกๆประมาณสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับน้องก็จะค่อยๆดีขึ้นน้องแมวตัวนี้มีเจ้าของใหม่นะครับซึ่งเอามาเลี้ยงนะครับเขาไปขออุปการะมาจากเจ้าของเดิมนะครับซึ่งน้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนเนี่ยติดมาด้วยนะครับก็เลยเอามาขอให้เราตัดขนสั้นให้แล้วก็ดูแลเบื้องต้นให้นะครับพี่ช่างก็จะดูแลตัดขนสั้นให้แล้วก็ดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องเบื้องต้นนะโดยการใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะครับใจเย็นๆลูกอยู่นี่ก่อนโอเคพี่ช่างจะหมักเป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องนะใจเย็นลูกมานี่ก่อนใจเย็นๆนะครับจะได้ช่วยปรับสภาพผิวหนังและขนแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นสเปรย์นาโนนะครับที่ช่วยดูแลผิวหนังของน้องด้วยนะเป็นแผลผิวหนังนะครับใจเย็นๆแล้วก็จะเช็ดทำความสะอาดช่องหูให้กับน้องด้วยนะครับถ้าใครมีแมวมีสุนัขที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนเนี่ยอย่างแรกที่พี่ช่างอยากจะแนะนำก็คือควรจะตัดขนสั้นให้กับน้องนะครับเพื่อลดสาเหตุของการเกิดโรคผิวหนังต่างๆนะครับการตัดขนสั้นจะช่วยลดความอับชื้นที่ผิวหนังและขนช่วยลดเห็บหมาดนะครับเราก็จะดูแลง่ายอาบน้ำเป่าขนแห้งไวแปรงขนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ดูจุดที่มีปัญหาสุขภาพผิวหนังของน้องได้อย่างชัดเจนนะครับจุดไหนที่มีแผลผิวหนังจุดไหนที่มีผื่นแดงผื่นคันเราจะได้ดูแลรักษาได้ง่ายขึ้นด้วยครับอย่าลืมนะครับ
ตัดขนสั้นนี่น้องเนี่ยเพื่อลดสาเหตุของโรคผิวหนังโดยตรงเลยนะครับเป็นพวกลดปัญหาเรื่องการเกิดเชื้อราการเกิดผมแดงผื่นคันครับเพราะว่าเราลดความอักเสบลงไปโอเคครับอาบน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนแก่นนะครับเบอร์โทรศัพท์0866404443ครับรายได้ส่วนหนึ่งพี่ช่างใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขเจ้าสุนัขพิการในมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับอาบน้ำให้เสร็จ